น้ำฟ้าเตรียมเปิดบ้านต้อนรับ2นักแสดงรับเชิญสุดปังของแม่ครัวคนใหม่ทั้งตัวละครลับอย่างแม็กซ์รับบทโดยหนุ่มเซนสุภพงษ์และการรีเทิร์นของเจ๊คิมรับบทโดยแม่กอบสุขจารุจินดาที่จะมาพลิกเรื่องราวให้เข้มข้นขึ้นอีกเลเวลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มตรงทางช่อง3กด33ผู้จัดก็ยังคงทุ่มในเรื่องของค่าตัวนักแสดงไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับแม่ครัวคนใหม่นะคะวันนี้ค่ะล้อมดาวหรือรับบทโดยน้ำฟ้านะคะก็พา2นักแสดงรับเชิญมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่กอบสุขสวัสดีค่ะน้องเซนสวัสดีค่ะให้น้ำฟ้าแนะนำเลยสำหรับ2นักแสดงที่จะมาสร้างสีสันให้กับละครแม่ครัวคนใหม่ค่ะค่ะเอาใครก่อนคะสองผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าดีก่อนดีกว่าค่ะอากอบของเราค่ะอากอบรับบทเป็นเจ๊คิมค่ะมาคู่กับเจ๊หงด้วยเจ๊หงรับบทโดยประยุประยุอายุนะคะค่ะเจ๊คิมมาสร้างสีสันในด้านไหนยังไงคะคือว่าอวยพรอะในเรื่องอะอวยพรอวยพรอะเขาบอกแต่เปิดตัวเลยไม่ใช่หมายถึงว่าตัวละครที่ชื่ออวยพรนึกว่ามาอวยพรไม่มีอวยอยู่แล้วรุ่นนี้มาเนี่ยทวงนี่อย่างเดียวทวงนี่มาทวงนี่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเขาอะมาทวงนี่เพื่อที่จะให้ว่าที่คนจะมาเป็นสะใภ้เนี่ยให้มันถอยจะได้รู้ว่าบ้านนี้มีหนี้เยอะจะได้ไม่มาต่อแย่อ๋อเรียกว่ารับจ้างมาแสดงตบตาถูกค่ะตบตายแกตบตาพอต้องดึงวิญญาณเจ๊คิมจากละครที่เราเคยเล่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วกลับมาเป็นยังไงบ้างครับเจ๊ก็มากับพี่ยุคืออุ๊น่ะเขาบอกว่าแม่มาเล่นให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออโอเคแต่ต้องไปถามประยุนะว่าประยุเขาจะเล่นได้ไหมอะไรมาเล่นให้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไปอ้อนประยุให้มาเล่นเป็น2คนเจ๊คิมและเจ๊หงใน2จาก2ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งคิดว่าคนดูคงคิดถึงอาจจะคิดไปเองเปล่าไม่รู้แต่เราคิดถึงประชาชนแล้วผู้จัดเขาจ่ายค่าตัวไหมคะค่าตัวเขาโอนเข้าบัญชีหลานไปแล้วค่ะมาเฟืองมาไฟโอนบัญชีเข้าลูกเขาอะค่ะยังไม่ได้เลยแล้วเวลาเล่นกับนิดนึงค่ะเวลาเล่นกับอายุเป็นยังไงคะอิมโพไวไหมคะหรือว่ามีบทหรือว่ายังก็มีเพิ่มๆไปอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีบทนะคือเขาบอกว่างี้เขาบอกให้เข้ามาทวงแบบจริงจังแต่เอาขันขำขันโอ้เกิดนะยุ่งเหมือนกันนะเอาจริงจังแล้วขำด้วยเดี๋ยวเราคงได้ดูกันเดี๋ยวได้ดูกันว่าจริงจังแล้วขำแบบไหนมาที่นี่ก็น้องเซนค่ะก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นมายังไงถึงได้มาเล่นก็ได้รับความกรุณาจากพี่อุ๊เนี่ยนะครับผมแล้วก็คุณแม่กอบสุขที่แบบว่าชวนมาเล่นครับใช่จริงผมก็ดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสได้ร่วมงานแบบว่าเป็นลักษณะละครแบบนี้เลยอ๋อเพราะส่วนใหญ่เราถนัดพวกซีรีส์วายใช่ครับผมจะเป็นซีรีส์อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากพอได้มาเล่นเป็นละครเป็นละครครับใช่มันต่างกันยังไงคะเวลาเราเล่นซีรีส์มันก็จะมีวิธีอีกแบบนึงเนาะกับละครก็จะเป็นอีกแบบนึงผมรู้สึกว่าซีรีส์มันจะมีความแบบว่าเหมือนคล้ายๆหนังอะครับมันจะเล่นไปแบบจะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าความชัดมันจะไม่ชัดเมื่อกี้คุยกับน้องเหมือนกันว่าเหมือนตรงนี้มันจะชัดกว่ามากอะไรเงี้ยเราจะต้องเล่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยหรือว่าคำพูดบางคำคือแบบว่าเวลาอย่างซีรีส์จะเป็นวัยรุ่นพูดใช่ไหมครับอาจบางคำอาจจะไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่พอมาเล่นละครคือแบบต้องพูดชัดทุกคำเลยแสดงว่าโดนหลายเทคแบบซีนแรกๆครับพูดชัดกว่านี้ลูกขอเร็วช้าๆถ้าพูดเร็วไปจะดูเป็นวัยรุ่นลูกได้ครับพี่ใช่หนูว่าเหมือนวัยรุ่นนะคะเราจะติดเล่นกันที่เหมือนรวบคำไม่ได้แบบว่าให้น้ำหนักกับคำค่ะแล้วในเรื่องที่เกี่ยวพันยงใหญ่บอกได้ไหมกับใครล้อมดาวเลยครับล้อมดาวเลยในตัวละครผมแม็กเนี่ยเป็นคนรักของล้อมดาวเป็นแฟนของเขานี่แหละที่อยู่ที่อเมริกาที่พูดภาษาฝรั่งกันตลอดเวลาเนี่ยใช่ใช่ครับแบบคุยโทรศัพท์ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นี่แหละค่ะคุยกับเขาเนี่ยแหละค่ะใช่เราคุยกันว่าเราจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยตอนกลับไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาทำตามคำสัญญาใช่ซึ่งเราก็มาหาเขานี่แหละครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าพอมาหาเขาแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต้องติดตามในละครสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยนะรู้ใช่เป็นไผ่ลำคุณหมอปลาลำก็เริ่มชอบละนะมันมาเป็นแบบว่าเป็นล้อมดาวผู้ชายก็กลับมาทำตามสัญญาใช่ค่ะบทนี้เล่นยากไหมคะสวยๆเนี่ยยากมากเลยก็ยากค่ะยากเพราะว่าหนูว่าด้วยความที่ยังไม่ได้แบบว่าตอนเราเจอกันแรกๆเราก็ยังไม่ได้รู้จักกันแหละเนาะมันก็ยังมีความเขินกันอยู่เวลาเล่นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแม็กซ์กับล้อมดาวเนี่ย
็นแฟนกันซึ่งน่าจะเป็นมาหลายปีแล้วล่ะค่ะถึงขั้นว่าแบบว่าอยากจะแต่งงานกันแบบว่าตกลงแต่งงานกันแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการแบบแฟนดาวที่เพิ่งกลับไว้ใจกันจับตัวกันนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าแรกๆเราก็เขินกันอะเนาะครับก็แบบว่าเรื่องใช่ก็บอกว่าบีพี่อุพี่กิฟก็แบบบีบอ่ะเนี่ยกอดมันก็ต้องกอดให้มันดูแบบรักกันหน่อยอ๋อพี่จ๋ากอดด้วยมีเมื่อกี้เห็นในรูปเออสปอยไม่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 เราก็อยากรู้เชิญชวนเชิญชวนเป็นฉากที่เชิญชวนมากแต่จริงละลายพฤติกรรมกันเร็วครับเพราะว่าแอบรู้จักน้องสมัยเรียนมัธยมด้วยกันก่อนแล้วอ๋อรุ่นน้องมัธยมเลยเหรอใช่อ๋อจริงๆอยู่คนโรงเรียนครับผมเรียนชายล้วนผมเรียนอัสสัมชัญแล้วแบบว่าเหมือนน้องมางานโรงเรียนแล้วผมจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะครับใช่ที่จะคอยแบบคอยจัดแจงคอยช่วยคอยดูแลคนที่มาอะไรเงี้ยเป็นแผนกต้อนรับนี่หล่อขนาดนี้สมัยเด็กๆหนูกรี๊ดไหมไม่ไม่เด็กอุ้ยรุ่นพี่โรงเรียนนี้หล่อมากคือโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนพี่เขาเป็นโรงเรียนที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องผู้ชายหน้าตาดีอยู่แล้วแต่ว่าหนูไปทำกิจกรรมทำกิจกรรมต่อหนูไปทำกิจกรรมหนูก็ไม่ได้โฟกัสที่ผู้ชายอารมณ์สวยต้องสวยโฟกัสที่กิจกรรมมากกว่าอ๋อเข้าใจละแต่หนูจำไม่ได้ว่าเคยเจอพี่แต่พี่เขาจำได้ค่ะว่าแบบเคยเห็นหน้าผ่านตาเฮ้ยแสดงว่าหนูก็อยู่ในความผมว่าต้องจำได้เพราะว่าถ้าผมต้องติดแขกรับเชิญไงถ้าผมจำไม่ได้นี่คือแบบไม่ได้ละใช่แต่น้องอาเทียนผมผ่านแบบตอนนั้นที่รับรองอ่ะผมแค่เหมือนเดินไปคุยกับน้องแค่ไม่กี่ประโยคเองมั้งใช่แล้วก็แบบว่าผมก็แบบว่าไปทำอย่างอื่นต่อเพราะผมแบบตอนนั้นมีเนตงานอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเรียกว่ามารำลึกถึงความรักกันเลยทีเดียวนะคะมาดูละครบ้างว่าละครนะวันนี้พุธพฤหัสศุกร์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงคะเจ๊คิมจะกินรอบวงไหมคะเจ๊คิมเป็นยังไงคะเปิดตัวนะเจ๊คิมมาวันนี้เลยค่ะอย่ากระพริบตานะคะเพราะว่าออกแค่เดียวเหรอคะออกเยอะอยู่ค่ะหรอฮะคลิปมาไม่มากค่ะมาไม่มากค่ะค่ะมากับพี่ยุเนี่ยคู่เนี้ยมาไม่มากค่ะแต่ว่าเล่นเยอะนะเล่นใหญ่เล่นใหญ่พอถามว่าเล่นใหญ่ไหมเล่นใหญ่เพราะว่าต้องทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเรามาทวงหนี้ให้ลิกาเชื่อเลยล่ะว่าแม่ว่าที่แม่สามีเนี่ยเป็นหนี้มากคุณไม่ได้เงินจากที่นี่แน่ค่ะส่วนของเซนเองก็ต้องลุ้นกันว่าจะออกมาซีนไหนเมื่อไหร่ยังไงอยากให้ดูทุกตอนเลยครับเพราะว่าจริงๆผมว่ามันมีความเกี่ยวข้องแหละเพราะว่าถ้าเรารู้แบบว่าอย่างหมอปลำเองกับล้อมดาวอะครับมันจะมีเรื่องราวส่งผลถึงแม็กต่อใช่เลยอยากให้ทุกคนดูทุกตอนครับรอติดตามทุกตอนจะได้แบบเวลาเปิดตัวแม็กก็อ๋อเข้าใจละว่าทำไมตัวละครตัวนี้จึงมีความสำคัญนะคะหรือตอนคลายปมด้วยนะจริงๆแม็กเนี่ยเป็นปมนึงอุ้ยอันนี้ไม่ใช่พี่กัดอันนี้ไม่ใช่แม็กในเรื่องนี่พี่กัดฮะอ๋อเหรอนี่ตกพี่ช็อกเลยอ่ะนี่พระเอกของเรื่องครับนี่พี่ออกัสพี่กัสคือเอาตรงๆว่าคือผมรู้จักพี่โอกัสมานานมากผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยผมไม่น่าจะตันเลยนะเมื่อกี้ก็เลยแบบพอเห็นครั้งแรกเลยแบบว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงก็ดูสวยดีนะสวยดีแล้วสวยส่วนของไฟดำล้อมดาวจะเป็นยังไงต่อคะเรื่องราวเหรอคะตอนนี้เหมือนกับหมอปลัมเขาเริ่มแบบเขารู้แล้วนะจริงๆแล้วคือเขาว่าจับเราได้แล้วแหละว่าเราปลอมตัวมาแต่คือเขาพยายามทำให้เรายอมรับว่าเราอะเป็นล้อมดาวโดยเขาก็เลยหาวิธีแกล้งทำนู่นทำนี่เราไปแกล้งเขาเขาก็แกล้งกลับอาทีนี้เขาแกล้งมาเราก็เลยแกล้งกลับบ้างมันก็คือแกล้งกันไปแกล้งกันมาหยอกล้อกันนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นการตกหลุมรักขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เล่นตามกลุ่มกันครับแล้วก็กิจกรรมก็อย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ค่ะแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยนะคะส่งได้จนถึง 5:59 น.วันนี้เท่านั้นแล้วนะคะ59นาที59นาทีแล้วคุณผู้ชมเองก็วันนี้เรียกว่าตอบรับดีมากเลยนะคะเลยมาตัดสินกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราจะ